ึ้นยาวขึ้นมาก็มีมงคลอาครับแหวกเข้ามาสวยมากแล้วลองซัดเลยครับปัดออกมาสำคัญ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหดูครับบทจะได้ได้ง่ายๆเลยครับวันนี้โอ้จังหวะยิงชนันนันยิงก่อนก่อนแรกครับปัดบอลออกมาครับแล้วมาเข้าทางของโรมูโร่ครับที่ซ้ำเข้าไป1 1เลยครับไม่มีใครครับโอ้แล้วเป็นประตูที่6ของโรมูโร่นะครับในฤดูกาลนี้กับสุพรรณบุรีครับ1ต่อ0ครับต้องชมชนันนันป้อมบุปผาครับยิงหลอกที่จะยิงเท้าขวาทีแรกไม่ยิงครับล็อกเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้นี่ศิริกรปัดออกมาเข้าทางดูครับจะยิงด้วยขวาแล้วไม่ยิงครับล็อกเข้าซ้ายแล้วลุมโล่ไม่มีใครประกบครับโอ้โหนภัทรก็ไม่ทันมองยิงเหมือนจะไม่แรงมากแล้วจะตรงตัวศิริกรด้วยนะครับแต่จังหวะมันพอดีครับคือบอลมันมาเรียดแล้วเลยทำให้ศิริกรต้องล้มตัวไปปัดนะครับแล้วปัดมากลายเป็นว่าเข้าทางของลูโมโร่3จ่อๆไม่เหลือครับในกรอบ6หลา1ต่อ0ครับสุพรรณขึ้นนำนาทีที่49ขึ้นนำได้มาแค่3นาทีเศษเท่านั้นนะครับ